بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานูตาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านฮัมดีลาครับดีใจที่ถูกรับเชิญมาที่ศิลปะวัฒนาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับพี่น้องชมรมผู้สวสาวสาวผู้กองเขาชอบเรียกว่าสาวสาวสาวขึ้นบันไดสาวจ้ะทำดีแล้วครับดีใจครับดีใจมากๆผมก็มีมาประชาสัมพันธ์อยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับพี่น้องครับช่วยกันขอดุอาให้กับอาจารย์มุสตอฟาอยู่เป็นสุขด้วยนะครับเนื่องจากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบท่านให้เจ็บป่วยเจ็บไข้แล้วก็ลดบาปให้กับท่านนะครับเป็นหน้าที่ของบรรดาผู้ศรัทธาทุกคนต้องเรือนร่างเดียวกันนะฮะเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของร่างกายของเราขณะว่ามือเราเจ็บหัวเราเจ็บมันก็สั่นสะท้านไปทั่วร่างถ้ามีมุสลิมคนหนึ่งคนใดเจ็บป่วยเราก็เจ็บไปด้วยโดยเฉพาะอาจารย์มุสตาฟาเป็นนักวิชาการที่ดำรงให้ความรู้เผยแผ่ศาสนามาตลอดอายุขัยของท่านอย่างที่อาจารย์ยะฟัดบอกนะครับว่าผู้รู้เนี่ยไม่ได้มาได้ง่ายๆกว่าจะข้ามน้ำข้ามทะเลไปสมัยก่อนเนี่ยลำบากกว่าสมัยของผมเยอะนะครับไปเรียนที่ประเทศอินเดียเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยอยู่ที่อินตาระเดียเนี่ยอยู่ยากฮะเขาไม่เหมือนกับเราแต่ก็อาจารย์ก็ผ่านมาได้แล้วก็นำความรู้มาสอนเราอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องถ้าหากว่ามีโอกาสนะครับวันที่19วันที่20เนี่ยจะมีกิจกรรมที่ปราจีนบุรีนะครับมัสยิดวังไอ้ป่อยวังไอ้ป่องซึ่งผมไปทาสีกับกลุ่มมอเตอร์ไซค์รอบที่แล้วแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ไปเยี่ยมปรากฏว่ามัสยิดนั้นยังต้องการบำรุงในเรื่องของการสร้างประตูเข้าทางมัสยิดเพื่อกันสุนัขไม่ให้เข้าไปนอนแล้วก็ไปอึที่มัสยิดนะครับแล้วก็พี่น้องที่นั่นเนี่ยเขาต้องการกำลังใจจากพี่น้องมุสลิมในเมืองไทยเป็นอย่างมากสถานที่นี้เป็นสถานที่เหมือนกับเป็นสถานที่ถูกลืมฮะสถานที่ถูกลืมก็คือถ้าจะเปิด GPS เนี่ยไม่มีไม่อยู่ในแผนที่แล้วก็พี่น้องที่นั่นเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับกินเหล้าทุกบ้านเลยแต่พอเราเข้าไปดะวะอิสลามแล้วก็พยายามเอาศาสนาไปบอกทุกวันเนี่ยเขาทิ้งเหล้าแล้วก็หันมาเรียนศาสนาแต่ก็ยังขาดในเรื่องของกำลังใจอาชีพของพวกเขาก็คือการขึ้นไปตัดไม้พยุงซึ่งโดนจับใช่ไหมฮะโดนจับโดนยิงโดนอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้โดนไป3คนละโดนจับติดคุกไป คือเขาไม่มีอาชีพเป็นหลักนะเพราะว่าหางานยากมากที่นู่นนะครับก็วันที่19 20เนี่ยผมก็ได้คุยกับนิมาริยะแล้วก็ทางทีมงานว่าจะจัดรถตู้ไปสักคันหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนไปหน้าที่ของเราก็คือไปถึงก็ใครมีความสามารถทำอาหารก็ไปทำอาหารกันทำอาหารให้เขากินกันนะฮะแล้วก็มีพี่น้องมีเด็กๆไปช่วยกันทำความสะอาดมัสยิดแล้วก็บำรุงมัสยิดเราก็ไม่ได้ค้างนะครับไปเช้าเย็นกลับไปเช้าเย็นกลับนะครับแต่ว่าวัยรุ่นหรือว่ากลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาจะค้างอยู่ที่นู่นด้วยแต่ว่าทางทีมงานที่นี่ก็น่าจะไปเช้าเย็นกลับอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์งานศาสนาเราก็ช่วยกันนะพี่น้อง19 20ครับน่าจะไปวันที่19นะอินชาอัลเลาะห์ใช่ไหมแล้วแต่เลยครับจะไป19หรือไป20ก็ได้ลองปรึกษากันดูนะฮะ มีงานค่ะเอาอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติจะไปในนามของชมรมไปเยี่ยมเยียนนะคะไปให้กำลังใจอ่ะสะดวกไปวันอาทิตย์ไหมคะ
พราะว่าอาจารย์คุณจิตนภาบอกว่าวันที่19มันตรงกับของของงานของเช็คใช่มั้ยทีนี้วันที่20มาไปเช้าเย็นกลับสะดวกมั้ยคะแล้ว20ก็ได้นะครับไปที่20ก็ได้เพราะว่าอาจารย์บอกไม่ไกลมากชั่วโมงครึ่งจากกรุงเทพแต่กรุงเทพไปจังหวัดปราจีนบุรีชื่อว่ามัสยิดวังอ้ายป่องนะคะใช่ครับชื่อเรียกยากยากอาจารย์นี่ก็อาจารย์เข้าไปอยู่แล้วค่ะไปทาสีรั้วแล้วก็บำรุงมัสยิดเมื่อก่อนเราเคยไปอ่ะค่ะพี่ฟาดิลาเคยไปที่พี่ฟาดิลาไปเลยฉะเชิงเทราไปจ้ะเดชะเชิงเซาไปแล้วก็ปราจีนค่ะก็กรุงเทพฉะเชิงเซาแล้วก็ปราจีนบุรีที่วันนี้ขออนุญาตพูดเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าไม่พูดวันนี้ไม่เจอกันอีกแล้วค่ะไม่ได้เจอแล้วเพราะว่าก็ต่างคนต่างกลับบ้านจ้ะแต่ถ้าจะนัดต้องนัดวันนี้เลยวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ที่20อ่ะค่ะก็น่าจะล้อมหมุนหลังประมาณ 6:00 นค่ะถ้าจะไปก็ที่รถออกที่มัสยิดแม่บางพี่ไปอยู่แล้วใช่มั้ยคะแต่บอกก่อนนะครับว่าที่นั่นไม่เป็นสังคมมุสลิมเลยนะฮะจะมีศาลเจ้าเต็มไปหมดเลยไม่มีแทบจะไม่มีมุสลิมให้เห็นเลยฮะล่องลอยแต่ว่ามันมีเรื่องน่ายินดีอยู่เรื่องนึงมีเด็กอยู่2คนผู้หญิงคุมฮิญาบไปเรียนที่นั่นเป็นโรงเรียนพุทธตรงนั้นไม่มีมุสลิมเลยแต่ว่าเด็ก2คนนี้ยืนหยัดอยู่คุมฮิญาบอายุอยู่ประมาณป.3 ป.4 เองทำได้ดีมากเลยฮะความต้องการที่นู่นน่าจะไม่บอกไม่ถูกเหมือนกันจ้ะสร้างประตูเรื่องงบประมาณนี่ผมมีแล้วนะครับงบสร้างประตูเนี่ยขอมาก่อนหน้านี้แล้วก็ได้มาจำนวน 15,000 เราไปกำลังใจอย่างเดียวเลยจ้ะคือแค่เขาได้เห็นว่าพี่น้องมุสลิมมาเขาก็ดีใจแล้วฮะผมจะเล่าเท้าความนิดนึงตอนที่ช่วงที่ผมขับมอเตอร์ไซค์ที่ไปตะเวนภาคอีสานใช่ไหมแล้วก็พอไปถึงสระแก้วเนี่ยไอ้วัฒนานครนะฮะตรงนั้นเนี่ยผมไปเจอมัสยิดหลังหนึ่งเนื่องจากว่าผมไม่ใช่ดาวะเขาก็เลยไม่ค่อยต้อนรับเท่าไหร่ถ้าไม่ใช่ดาวะเขาไม่ค่อยต้อนรับเขาก็บอกว่าให้ไปอีกมัสยิดหนึ่งแล้วกันผมก็เลยเดินทางจากตรงนั้นแหละจากสระแก้วเนี่ยเข้ามาปราจีนบุรีแล้วก็ไปตามหามัสยิดวังไอ้ป่องถามใครเนี่ยไม่รู้จักนะครับถ้าถามว่ามัสยิดวังไอ้ป่องไม่รู้จักต้องถามว่าวังไอ้ป่องเนี่ยอยู่ไหนถามแค่นี้ก่อนวังไอ้ป่องอยู่ไหนเขาก็จะชี้บอกมันจะเข้าไปจนกระทั่งเกือบถึงเขาใหญ่มันจะอยู่ใต้เขาใหญ่เลยนะฮะอยู่อีกไม่ไกลก็ถึงเขาใหญ่แล้วเพราะว่าพวกเขาเนี่ยขึ้นลักลอบขึ้นเขาใหญ่กันไปตัดไม้พยุงแสดงว่าอยู่ใต้เขาใหญ่พอไปถึงเนี่ยมีแต่วัดไม่มีมุสลิมมีแต่เสาเป็นในนี่นะฮะเป็นบ้านเทวดาเขาอะเขาเรียกว่าอะไรนะศาลพระภูมิบ้านเทวดานะพอไปถึงเนี่ยตอนที่ผมไปเนี่ยผมก็หามัสยิดไม่เจอเพราะมันเป็นเหมือนบ้านปกติใช่ไหมผมก็เห็นมีอยู่บ้านหนึ่งมันมีรองเท้าเยอะๆก็กะว่าเขากำลังละหมาดดูรีกันอยู่ก็เลยเดินไปแล้วก็ให้สลามสลามอะไรกุ้มมีคนตะโกนขึ้นมาอะไรวะเมานั่งเมากันหมดเลยฮะอะไรวะมีใครมาเขาไม่ใช่ภาษาใต้นะแต่เขาแบบเมาอ่ะคนเมาพูดขึ้นมาผมก็ดูเอ้าไม่ใช่นี่วะก็เลยเดินกลับมาใหม่มัสยิดอยู่ไหนมัสยิดอยู่ไหนก็เจอที่นึงมีแต่อึสุนัขเต็มไปหมดเลยมันต้องไม่ใช่ที่นี่แน่เพราะว่ามันมีแต่อึสุนัขใช่มั้ยแต่ก็หาไม่เจอละก็เลยตัดสินใจช่วงนั้นเนี่ยผมออกมาจากบ้านเนี่ยเกือบอาทิตย์แล้วไม่ได้กลับบ้านเลยนะแล้วก็ข้าวไม่ได้กินด้วยหิวมากลำบากมากก็เลยตัดสินใจเดินเข้าไปเลยบุกรุกเข้าไปเลยก็ผ่านกับระเบิดอุจจาระสุนัขผ่านเข้าไปจนกระทั่งถึงตัวอาคารเป็นตัวอาคารเก่าๆมีหยากย่อยเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็ประตูเนี่ยจะพังแหลไม่พังแหลก็เปิดเข้าไปเจอผ้าปูละหมาดผืนเดียวแล้วก็มีฝุ่นเต็มไปหมดเลยผมก็รู้สึกว่านี่แหละคือมัสยิดแน่ก็เลยอาซานอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรกะว่าเดี๋ยวจะมีคนได้ยินแล้วก็จะมาละหมาดดูดิพออาซานเสร็จทุกอย่างก็เงียบไม่มีอะไรผมก็ละหมาดพอละหมาดเสร็จปั๊บก็เดินออกมาเพื่อที่จะไปหามุสลิมละแวกนั้นเดินออกมานอกมัสยิดดูบ้านตรงข้ามก็เลยจะต้องเป็นมุสลิมแน่นอนใช่ไหมไม่ใช่
ศาลพระภูมิตั้งเดินไปอีกศาลพระภูมิตั้งเดินไปอีกศาลพระภูมิตั้งเดินมาเจอคนคนหนึ่งรู้เลยเป็นมุสลิมแน่นอนสักดาวเดือนตรงนี้สักดาวเดือนเลยมันเป็นมุสลิมใช่ไหมใช่เป็นมุสลิมเขาเดินมาถอดเสื้อเหงื่อใครเต็มตัวเลยกำลังทำงานอยู่ผมก็ไม่ได้พูดอะไรมากก็บอกว่าขอข้าวกับไข่ดาวจานหนึ่งไม่ไหวแล้วเขาก็ทำให้แล้วก็นั่งได้นั่งคุยกันเขาก็ร้องไห้ออกมาเขาบอกเขาอยู่ที่นี่มานานแล้วแล้วก็เขาอยากจะเรียนรู้ศาสนาบ้างแต่ว่าไม่มีใครสักคนไม่มีเลยที่เข้ามาหาพวกเขาไม่มีเลยและจะให้เขาออกไปหาใครเขาไม่รู้จักใครเลยเขาเป็นเหมือนคนที่กลุ่มคนที่ถูกลืมเขาก็เล่าให้ฟังว่าอดีตน่ะเป็นคนมาจากฉะเชิงเทราอพยพกันมาเป็นครอบครัวแล้วก็มาตั้งรกรากอยู่ที่นี่เป็นระยะหลายๆปีก็มีลูกมีหลานแต่งงานกับคนพุทธแล้วก็อยู่กันตรงนั้นแหละครับแล้วก็ลูกหลานก็เป็นมุสลิมเป็นแต่ชื่อแต่ว่าไม่มีใครละหมาดไม่มีใครถือศีลอดไม่มีใครแล้วไม่มีทั้งอย่างไม่มีเลยเลยแล้วเราก็เริ่มจากตรงนั้นเริ่มสอนศาสนาเริ่มพาคนเข้าไปช่วยทำมัสยิดจนกระทั่งวันนี้มัสยิดอัลฮัมดุลิลละห์มีคนละหมาดมีปูแล้วอย่างสวยงามเลยตอนนี้แล้วก็มีการเรียนการสอนก่อนหน้านี้ก็มีครูมาสอนทุกอาทิตย์ที่เราพยายามให้เขาไปสอนและตอนนี้ครูเขาก็อพยพกลับไปอยู่อยุธยาที่นู่นก็เลยถูกปล่อยทิ้งเอาไว้เหมือนเดิมก็ขาดซึ่งกำลังใจแล้วก็ตอนนี้แรงศรัทธาของเขาก็เหลือเพียงแค่น้อยนิดผมก็อยากจะชวนเราทุกคนเราอาจจะไม่ใช่คนที่พูดเรื่องศาสนาได้เก่งแต่เพียงแค่ว่าเราไปยืนอยู่ตรงนั้นมันก็เป็นคำพูดแล้วการกระทำของเรามันคือคำพูดอย่างหนึ่งเหมือนกันบอกกับเขาว่าคุณไม่ได้อยู่ลำพังมุสลิมกลุ่มของคุณไม่ได้อยู่ลำพังเพราะว่าเราก็เป็นพี่น้องของคุณเรามาอยู่ตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันแค่นี้แหละครับที่ผมต้องการผมตั้งคนพื้นที่ที่นั่นเลยครับมันจะมีคนนึงอยู่จากตรงนั้นประมาณ20กิโลแต่เขาก็ยอมที่จะขับรถมาสอนให้มีจำนวนคนกี่คนคะมีจำนวนบ้านตอนนี้นะครับมีอยู่ประมาณ6หลังคา6หลังคาที่เป็นมุสลิมเหรอที่เป็นมุสลิม1ในบ้านนั้นก็จะมีสมาชิกอยู่บางบ้านก็4คนบางบ้านก็3คนบางบ้านก็2คนค่าๆกันไปครับรวมแล้ว30กว่าคนนะครับได้ฮะได้แล้วก็จะมีมุสลิมะเป็นมุสลิมะใหม่ดาวะเนี่ยไปนิกะแต่งงานวันเดียวเสร็จแล้วก็หายเลยแต่ดีตรงที่ผู้หญิงคนนั้นก็ยังดำรงเป็นมุสลิมะอยู่คนเดียวเป็นมุสลิมะคนเดียวลูกเป็นคนพุทธคนในบ้านรอบบ้านเป็นคนพุทธไม่มีอะไรเป็นมุสลิมเลยห่างจากตรงนั้นอีกประมาณ20กิโลอยู่คนเดียวยืนหยัดอยู่คนเดียวทุกวันนี้ก็ยังยืนหยัดอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีใครเลยฮะน่าสนใจบางครั้งเนี่ยเรางานครับงานที่เราจัดกันอีเวนต์ทุกงานเนี่ยเรามีความกระตือรือร้นใช่ไหมที่จะไปแต่งานแบบเนี้ยผมว่ามันน่าสนใจถึงอาจจะไปแล้วมันไม่มีแสงสีไม่มีหรูหรามีแต่สภาพที่มันเป็นสังคมคนพุทธเนี่ยแต่เชื่อเถอะครับว่าคนที่อยู่ตรงนั้นเขาดีใจและอาจจะเป็นกำลังใจอีกปีหนึ่งถัดไปเลยนะฮะที่เขาจะดำรงความเป็นมุสลิมอยู่ครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตพอดีพี่ระเบียบกับสามีสองแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาเลยลาและนี่นะคะประมาณ 5-6 คนแล้วก็โอเคเริ่มต้นที่รถตู้1คันแม่บางนะคะแล้วหมุน6โมงนะคะอาจารย์ไปนี่ได้กลับไหมคะฮะไม่อันตรายไหมอาจารย์กลับโอเคไปอินชาอัลเลาะห์นะคะค่าใช้จ่ายไม่แพงหรอกค่ะเพราะว่าอาจารย์บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมีค่าน้ำมันช่วยให้ค่ะเพราะว่าทางอาจารย์ก็มีช่วยให้นะคะไม่แพงค่ะน่าจะประมาณ111บาทเป็นไรนะคะก็พี่ฟาดิลาเคยไปอะไรเงี้ยพี่ฟาดิลาสองที่นะคะเดี๋ยวไม่เป็นไรหลังไมค์ค่อยมาบอกแล้วกันให้อาจารย์สอนก่อนนะคะอินชาอัลเลาะห์รถตู้หนึ่งคันก่อนนะคะค่ะอย่าแล้วก็รอค่ะครับทำดีแล้วครับวันนี้นะครับผมจะมามุสลิมกับการปฏิบัติต่อเพื่อนบ้านผมขอยกหัวข้อนี้ไปก่อนนะฮะเพราะเนื่องจากว่าช่วงนี้มีวาระสำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้กันเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของชีอะห์อีกแล้วนะครับ
ว่าชีอะห์เนี่ยพยายามคืบคานเข้ามาปลดปล่อยความรู้พยายามดึงเยาวชนของเราแล้วก็ดึงชาวซุนนะห์เนี่ยไปเป็นชีอะห์กันเยอะเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีความรู้เอาไว้เป็นวัคซีนนะครับวันนี้ผมจะมาคุยกับพี่น้องในหัวข้อในเรื่องของการกำเนิดซาอุดีอาระเบียสำคัญมากประเทศซาอุดีหรือว่าการกำเนิดราชวงศ์ซาอุดีอาระเบียเพื่อเป็นวัคซีนไม่ให้เราถูกชีอะห์ครอบงำชีอะห์จะตั้งคำถามในประเทศไทยถ้าเราเจอชีอะห์นะชีอะห์ตั้งคำถามว่าทำไมช่วงสงครามโลกใช่ไหมครับช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยอาณาจักรออตโตมานเนี่ยอาณาจักรอิสลามเนี่ยเป็นอาณาจักรที่ใหญ่โตมโหฬารมากพี่น้องลองย้อนกลับไปในสิ่งที่ผมพูดนะก่อนหน้าเราในอาณาจักรออตโตมานเนี่ยขยายอาณาเขตไปจนกระทั่งกินไปครึ่งโลกนะครับไปทางยุโรปไปทางแถบเปอร์เซียเข้าทางรัสเซียเนี่ยอาณาจักรออตโตมานใหญ่โตมโหฬารแต่พอสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นออตโตมานอาณาจักรเข้าร่วมสงครามพ่ายแพ้สงครามอิสลามล่มสลายชีอะห์บอกว่าสาเหตุมาจากราชวงศ์ซาอุดีเข้าร่วมกับอังกฤษเพื่อทำลายออตโตมานพี่น้องจำคำถามของชีอะห์นี้ให้ดีนะเราจะได้รู้ว่าเราควรจะตอบอย่างไรและประวัติศาสตร์มันมีมาอย่างไรย้อนกลับไปอีกนิดหนึ่งย้อนกลับไปในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุฮัมมัดนบีของเราเนี่ยเริ่มประกาศศาสนาเนี่ยไม่ใช่เพราะการแสวงหาผลประโยชน์หรือว่าเพราะอำนาจถูกไหมครับนบีถูกสั่งใช้ให้มาปรับหลักความเชื่อของผู้คนให้สักการะต่ออัลลอฮ์องค์เดียวนี่คือหน้าที่ของนบีเราจะรู้ได้ยังไงว่านบีมุฮัมมัดไม่ได้มีเป้าหมายอื่นอายะห์กุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาประทานอายะห์กุรอานอยู่อายะห์อยู่ซูเราะห์นึงเป็นซูเราะห์ที่ทำให้นบีมุฮัมมัดบริสุทธิ์จากการเมืองอำนาจเงินทองชื่อเสียงและบรรดาสตรีบรรดามุชริกีนเห็นการที่นบีมุฮัมมัดเลือกร้องศาสนาเนี่ยพวกเขาคิดว่ามุฮัมมัดเนี่ยต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งแน่ๆสงสัยอยากจะได้เงินหรือไม่ก็อยากจะได้ชื่อเสียงหรือไม่ก็อยากจะได้สตรีพวกเขาเลยรวมตัวกันไปหานบีมุฮัมมัดแล้วก็บอกมุฮัมมัดว่ามุฮัมมัดเราจะแต่งตั้งเจ้าให้เป็นกษัตริย์แห่งอาหรับนะพี่น้องลองดูลองคิดดูนะครับการที่เราจะใช้คนให้เป็นคนดีเนี่ยหรือว่าทำให้สังคมดีเนี่ยตำแหน่งที่ดีที่สุดมันน่าจะเป็นกษัตริย์ใช่ไหมฮะเพราะว่ามันสามารถบังคับให้คนยอมจำนนได้ใช่ไหมฮะหรือว่าสามารถมีอำนาจที่จะบังคับใครก็ได้ให้ทำนี้ให้ทำนี้ทำได้หมดเลยแต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลือกปฏิเสธเอาไหมเป็นกษัตริย์เป็นอามีรเป็นผู้นำของอาหรับนบีบอกว่ายาอัยยูฮัลกาฟิรุนโอ้บรรดากาเฟรทั้งหลายลาอะบุดุมาตะอะบุดูนฉันจะไม่มีวันในข้อต่อรองของเจ้าที่จะสักการะในสิ่งที่พวกเจ้าสักการะกันกาเฟตหรือว่าบรรดามุชริกีนบอกมุฮัมมัดว่าเอาไหมตำแหน่งเนี้ยและแต่ว่าต้องสักการะกับเรานะต้องให้ปล่อยให้เราสักการะกันนะนบีบอกว่าไม่ใช่ไม่ได้นบีไม่เลือกที่จะเป็นผู้ปกครองนบีไม่เอาใจใส่ถึงแม้ว่าการเป็นผู้ปกครองผู้มีอำนาจจะมีสิทธิในการสั่งใช้คนทำความดีได้แต่ว่ามันไม่ใช่แนวทางที่นบีต้องการพี่น้องจำให้ดีนะครับไม่มีอะไรสามารถเปลี่ยนแปลงพวกเราได้นะที่อยู่ที่เนี้ยต่อให้ตั้งกฎอย่ากินเหล้าใครกินเหล้าโดนเคี่ยน80ทีใครทำซินาโดนเคี่ยน100ทีใครทำอะไรก็แล้วแต่มีบทลงโทษอย่างชัดเจนในประเทศไทยนี่นะไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงเราได้นอกจากหัวใจของเราเปลี่ยนแปลงเองเชื่อผมไหมครับ
ถ้าหัวใจของเราถูกเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่จากตัวของเราจากก้นบึ้นก้นบึ้นในหัวใจของเราเองน่ะกฎพวกนี้ไม่มีความจำเป็นกับเราเลยเพราะเรารู้ดีรู้ชั่วรู้ในใจฉะนั้นสิ่งนี้นบีต้องการที่จะให้คนมีความรักมีความเข้าใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่ากลัวอัลลอฮ์เพราะการลงโทษให้รักด้วยไม่ใช่กลัวอัลลอฮ์อย่างเดียวให้ทั้งรักพระองค์และทั้งกลัวพระองค์ทั้งเกรงต่อพระองค์อยู่ในหัวใจก่อนนี่คือสิ่งที่นบีต้องการฉะนั้นนบีไม่ต้องการอำนาจพอบอกเอาทรัพย์สมบัติไหมมุฮัมมัดนบีก็บอกว่าไม่เอาเอาผู้หญิงไหมมุฮัมมัดนบีก็บอกว่าไม่เอานี่คืออัลอิสลามฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มจากการให้หัวใจของบรรดามุชริกีนรู้จักอัลลอฮ์อย่างแท้จริงและพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงเองพฤติกรรมพอบรรดาซอฮาบะห์เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในหัวใจปราศจากชิริกปราศจากโลกดุนยาพวกเขาสูงส่งอัลลอฮ์ยกเกียรติให้มีอาณาจักรอิสลามเกิดขึ้นที่เมืองมะดีนะห์สามารถเอาชัยชนะเหนือบรรดาศัตรูทั้งมวลเลยจนกระทั่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์นั้นจะพิชิตเปอร์เซียให้พิชิตอาณาจักรโรมให้พี่น้องครับในสมัยนั้นเนี่ยอาณาจักรโรมกับอาณาจักรเปอร์เซียเนี่ย2ทวีป2ด้านของตะวันออกแล้วตะวันตกและอาหรับอยู่ตรงกลางเนี่ยเป็นมหาอำนาจที่ใหญ่โตมโหฬารมากและไม่เคยแพ้ใครถ้าจะแพ้ก็แพ้กันเองเปอร์เซียกับโรมกับเปอร์เซียแข่งกันอยู่อย่างเงี้ย2อาณาจักรส่วนอื่นๆเนี่ยเป็นเพียงแค่ชนบทเล็กๆเผ่าพันธุ์เล็กๆที่ต้องคอยตามคนพวกนี้แต่พออาหรับขยายโตนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศศาสนาอิสลามทำให้พิชิตเปอร์เซียได้เปอร์เซียนะครับคนเปอร์เซียมายูซีเนี่ยมาเข้ารับอิสลามพี่น้องเข้าไม่ได้ด้วยกับความจริงใจนะเข้าด้วยกับความหวาดกลัวพอเข้าด้วยกับความหวาดกลัวเนี่ยเอาความเชื่อของเปอร์เซียเข้ามาด้วยรู้ไหมครับว่าชาวเปอร์เซียเขาเชื่อว่ายังไงชาวเปอร์เซียมายูซีนะครับที่อัสฟาฮานเนี่ยอิหร่านปัจจุบันเนี่ยเขามีความเชื่อดั้งเดิมถึงพระเจ้า2องค์พี่น้องคิดว่าเรามีความเชื่อเหมือนเปอร์เซียไหมไม่มีนะจริงอะผมไม่เชื่ออาจจะผมจะลองถามพี่น้องนะความดีทั้งหมดที่อยู่บนโลกดุนยานี้ใครสร้างอัลลอฮ์ความชั่วที่เกิดขึ้นการที่อิบลิสไม่สู่อยู่ต่ออาดัมการที่พวกเราทำความชั่วบางประการใครเป็นคนสร้างเราใช่ไหมใครบอกอัลลอฮ์ครูระเบียบบอกอัลลอฮ์ใครบอกเรายกมือขึ้นยืนยันนะเราทำเราเป็นคนสร้างใช่ไหมนี่คือความคิดแบบมายูซีอ้าวสวยแล้ว ทำไมอ่ะมายูซีเนี่ยเคยคิดว่ามายูซีเขามีความคิดว่าแสงสว่างคือความดีความมืดคือความชั่วร้ายสิ่งที่ดีมาจากพระเจ้าสิ่งชั่วร้ายมาจากซาตานแสดงว่าเขากำลังบอกว่าผู้สร้างมี2องค์ผู้ที่สร้างความดีกับผู้ที่สร้างความชั่วเออแสดงว่ามีพระเจ้า2องค์ฉะนั้นหน้าที่ของเรานะครับอะกีดะห์ของซุนนะห์เราอะกีดะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดเราต้องเชื่อว่าความดีและความชั่วมาจากอัลลอฮ์เราต้องเชื่อแบบนี้นะเพราะอะไรรู้ไหมถามว่าถ้าพระองค์ไม่ให้เราทำความชั่วเนี่ยเราจะมีสิทธิ์ไหมถ้าอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาไม่ให้เราทำความชั่วคุณไม่มีสิทธิ์เลยแสดงว่าอัลลอฮฺให้ความชั่วมันเกิดขึ้นมาจากการกระทำของเราอันนี้เป็นสิ่งที่เกินสติปัญญาของเราเอ้ยทำไมพระองค์ทำแบบนี้ล่ะพระองค์ไม่ยุติธรรมใช่ไหมไม่ใช่ที่เราต้องคิดแต่เราต้องมีความเชื่อมุสลิมทุกคนต้องมีความเชื่อว่าความดีและความชั่วนั้นมาจากอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดแต่ความชั่วเราเนี่ยเป็นคนกระทำแต่อัลลอฮ์ทรงกำหนดให้มันเกิดขึ้นเราต้องเชื่อแบบนี้ให้เชื่อแบบนี้อย่างเดียวจบนี่คืออะกีดะห์ของเรา
พี่น้องอย่าคิดเองว่าความชั่วเกิดจากการที่เราสร้างโดยไม่เกี่ยวกับอัลลอฮ์เลยอันนี้เป็นความเชื่อผิดอะกีดะห์ของเราเนี่ยถ้าอัลลอฮ์ปรารถนามันจะเกิดถ้าอัลลอฮ์ไม่ปรารถนามันไม่เกิดเหมือนในกุตบะห์เนี่ยเวลาเราฟังกุตบะห์ไม่ยาดิฮิลละฟะลามุดิลละวะไม่ยุดิลฟะลาฮาดิละนบีบอกว่าใครก็ตามที่อัลลอฮ์ให้ทางนำให้ทางนำเขาเขาจะไม่หลงทางใครก็ตามที่อัลลอฮ์ให้เขาหลงทางเขาจะไม่ได้รับทางนำอันนี้เป็นเห็นนะเป็นความต้องการของพระองค์อันนี้เป็นความต้องการของพระองค์ฉะนั้นพอไปพิชิตเปอร์เซียเนี่ยไอความเชื่อแบบนี้มันค่อยๆเข้ามาแต่มันยังไม่เข้ามาเต็มที่นะครับพอไปพิชิตโรมกรุงโรมนะครับกรุงโรมเนี่ยเขามีความเชื่อในเรื่องของการโค่นล้มผู้นำอยู่ตลอดเลยผู้นำไม่ดีต้องโค่นล้มผู้นำไม่ดีต้องโค่นล้มโค่นล้มอยู่ตลอดเลยเป็นวิธีการของเขาอ่ะเป็นการเมืองของเขาพอไปพิชิตทั้งสองแล้วเนี่ยแล้วก็กรุงโรมเนี่ยเขาความเชื่อในเรื่องศาสนาส่วนใหญ่เขาเป็นตรรกะตรรกะก็คือใช้ปัญญามากกว่าหลักฐานศาสนาโรมเนี่ยเขาจะไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริงจนกว่าจะสัมผัสพระเจ้าไม่เชื่อสิ่งที่มองไม่เห็นจนกว่าปัญญาจะยอมรับได้อันนี้คือกรุงโรมส่วนเปอร์เซียเชื่อพระเจ้าสององค์ทั้งสองมหาอำนาจยอมรับอิสลามพี่น้องคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นยอมรับอิสลามแบบไม่ใช่เพื่ออะกีดะห์ไม่ใช่เพื่อเตาฮีดไม่ใช่เพื่อเชื่ออัลลอฮ์แต่เพื่อผลประโยชน์อะไรจะเกิดขึ้นความเชื่อของพวกเขาค่อยๆหลั่งไหลเข้ามาในอิสลามทีละนิดทีละนิดทีละหน่อยอิสลามพอเป็นอาณาจักรพอนบีมุฮัมมัดเสียชีวิตก่อนนบีบอกก่อนนบีจะเสียชีวิตนบีบอกว่าการปกครองแบบคอลิฟะห์เนี่ยที่เที่ยงธรรมเนี่ยที่ดีเนี่ยจะมีช่วงเวลาอยู่30ปีนบีบอกหลังจากนั้นจะกลายเป็นระบบกษัตริย์หลังจากนั้นก็จะล่มสลายแล้วก็จะกลายเป็นระบบกษัตริย์พอหลังจากนั้นก็จะล่มสลายอีกแล้วก็นบีก็เงียบไปนบีก็ไม่พูดเสร็จแล้วนบีก็บอกว่าหลังจากนั้นจะเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงชนิดที่แบบการตายจะมีมากสงครามจะเกิดมากขึ้นและเมื่อความขัดแย้งระหว่างมุสลิมรุนแรงมากขึ้นอิหม่ามมะห์ดีจะมาจำหะดีษของผมที่ผมบอกกับพี่น้องนะและพี่น้องมาดูว่าเราถึงไหนแล้วมาดูว่าเราถึงไหนแล้วเมื่อนบีพูดไปนะครับนบีก็หลังจากนั้นไม่นานนบีมุฮัมมัดก็เสียชีวิตลงพอนบีเสียชีวิตลงคอลิฟะห์คนแรกก็คืออบูบักรคนที่สองก็คืออุมัรคนที่สามก็คืออุสมานคนที่สี่ก็คืออาลีคนที่ห้าก็คือท่านฮัสซันลูกของอาลีคนที่6ก็คือมูอาวิยะห์กลายเป็นระบบกษัตริย์ขึ้นมาทันทีระบบกษัตริย์มูอาวิยะห์เนี่ยเรียกว่าราชวงศ์อุมัยยะห์ราชวงศ์อุมัยยะห์ราชวงศ์อุมัยยะห์ปกครองอาณาจักรอิสลามมาตลอดระยะเวลาหลายๆปีแล้วก็ขยายจนกระทั่งสามารถพิชิตได้หลายๆเมืองเสร็จแล้วอะไรรู้ไหมครับอาณาจักรนี้ก็กำลังจะล่มสลายอีกไม่นานที่ล่มสลายนักวิชาการเขาวิเคราะห์ไม่ใช่เกิดจากอิสลามจำนวนน้อยลงเพราะอิสลามเพิ่มขึ้นตลอดทุกยุคแต่ปรากฏว่าในราชวงศ์อิสลามเริ่มทิ้งหลักเตาฮีดเริ่มทิ้งหลักความเชื่อต่ออัลอิสลามและหันไปสนใจการเมืองหันไปสนใจการขยายอำนาจหันไปสนใจการเรียกร้องให้คนรับอิสลามแต่ภายในไม่ได้พูดเรื่องสิ่งที่ถูกต้องและความเชื่อแบบพระเจ้าสององค์เข้ามาในยุคนั้นพระเจ้าสององค์เข้ามาในยุคนั้นคนเริ่มพูดว่าอัลลอฮฺซุบฮานูตะอาลาไม่ได้สร้างความชั่วร้ายมนุษย์สร้างเองเริ่มเข้ามาแล้วก็ตรรกะของโรมันเริ่มเข้ามาอัลลอฮฺไม่ได้อยู่บนบัลลังก์อัลลอฮ์ไม่มีมืออัลลอฮ์ไม่มีดวงตาอัลลอฮ์ไม่มีเท้าอัลลอฮ์ไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์บอกไว้ในกุรอาน
อัลลอฮ์ไม่มีลักษณะไม่มีคำนามเริ่มมีตรรกะเข้ามามากมายหลังเข้ามาในอิสลามถึงเวลานั้นอัลลอฮ์ยกการช่วยเหลือออกอาณาจักรล่มสลายพี่น้องดูอาณาจักรล่มสลายอาณาจักรอุมัยยะห์ที่ใหญ่โตมโหฬารล่มสลายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีอาณาจักรใหม่ขึ้นมาที่มาจากลูกหลานของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกว่าอาณาจักรอับบาซียะห์อาณาจักรอับบาซียะห์ก็ได้ปราบปรามพวกชีอะห์ปราบปรามพวกคอวาลิจพวกต้องการคนล้มผู้นำชีอะต้องการคนล้มผู้นำแล้วก็มีความเชื่อผิดคอวาลิต้องการคนล้มผู้นำแล้วก็มีความเชื่อผิดบรรดาพวกตะกะก็ถูกฆ่าถูกสังหารในยุคของอับบาซียะทำให้ล่มสลายไปหมดเลยพออยู่ได้ไม่นานอาณาจักรอับบาซียะเริ่มขยายไปเป็นระยะเวลาหนึ่งอาณาจักรอับบาซียะเกิดอ่อนแอพอมาถึงยุคของอิหม่ามอาห์มัดอิบนุฮัมบัลอาณาจักรอับบาซียะอ่อนแอตรงไหนรู้ไหมครับไม่ใช่จำนวนคนเหมือนเดิมแต่เป็นเพราะว่าผู้นำอาณาจักรเชื่อว่ากุรอานนั้นเป็นสิ่งที่ถูกสร้างพี่น้องดูให้ดีนะการที่อิสลามเสียหายทุกยุคทุกสมัยไม่ได้เกิดจำนวนไม่ได้เกิดจากสาเหตุเพราะจำนวนคนแต่เกิดจากคนเริ่มเข้าใจอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาผิดโลกนี้เหมือนอยู่ในกำมือของพระองค์อ่ะพระองค์จะช่วยเนี่ยมันง่ายพระองค์จะทิ้งมันก็ง่ายเหมือนกันกุญแจที่ไขความสำเร็จหรือความพ่ายแพ้อยู่ที่เราเอาใจใส่เรื่องของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลามากน้อยแค่ไหนผู้นำในยุคของอิหม่ามอาห์มัดเอาอิหม่ามอาห์มัดไปเคี่ยนตีเอาไปขังคุกเพราะต้องการบังคับให้อิหม่ามอาห์มัดพูดว่ากุรอานเป็นสิ่งที่ถูกสร้างแค่นั้นเองพี่น้องพอผู้นำเริ่มมีความเชื่อในอิสลามที่ผิดอัลลอฮ์ก็ให้อาณาจักรอับบาซียะล่มสลายโดยกลุ่มคนที่มาจากทิเบตมาจากเมืองจีนที่นบีบอกว่าอีกไม่นานจะมีกลุ่มคนหนึ่งตาเล็กจมูกโค้งจมูกไม่มีดั้งนะครับโค้งแล้วก็หน้าเนี่ยเหมือนกับโล่ถูกกำปั้นอะไรอ่ะเหมือนโล่ถูกทุบอ่ะหน้าจะบู้บู้บี้บี้แล้วก็จะใส่ขนสัตว์จะขี่ม้ามาแล้วก็จะมาทำศึกอิสลามแล้วก็มาได้รับชัยชนะอิสลามนั่นคือพวกมองโกพวกมองโกมาเอาชนะอิสลามยุคสมัยอับบาซียะอับบาซียะล่มสลายพวกมองโกมาตีอิสลามกระจายเลยพี่น้องพ่ายแพ้แต่ว่านบีเคยบอกว่าอะไรมั้ยนบีบอกว่ากลุ่มคนพวกนี้เรียกว่าพวกตรึกกลุ่มคนพวกนี้นะจะมาทำลายอิสลามแต่ตอนหลังพวกนี้จะรับอิสลามและทำให้อิสลามเจริญรุ่งเรืองดูคำพูดนบีพอพวกตรึกเข้ามาทำลายอาณาจักรอิสลามปรากฏว่าคนในพวกตรึกเองเข้ารับอิสลามลูกของเจงกิสข่านที่ชื่อว่าเบอร์เก้เข้ารับอิสลามเป็นมองโกที่เข้ารับอิสลามและพี่น้องครับไปขยายอาณาจักรอิสลามจนทั่วเมืองจีนเลยดูสิดูอัลลอฮ์จะให้อาณาจักรอับบาซียะล่มสลายพวกนี้เข้ารับอิสลามแต่ช่วงตะวันออกกลางเนี่ยในอียิปต์หรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนั้นชีอะราชวงศ์ฟาติมียะเริ่มมีอำนาจในขณะที่ซุนนะของเราพ่ายแพ้ราชวงศ์ฟาติมะชีอะเป็นอำนาจใหญ่แล้วก็สร้างมหาลัยไว้แห่งหนึ่งที่พวกเราไปเรียนกันมหาลัยอะไรครับมหาลัยอัซฮัรอัซฮัรชีอะสร้างพี่น้องในราชวงศ์ฟาติมียะและในราชวงศ์ฟาติมียะนั่นเองการสร้างเมาลิดนบีก็เกิดขึ้นการกินบุญคนตายก็เกิดขึ้นการที่จะบิดเพี้ยนต่อลักษณะศาสนามากๆเนี่ยก็เกิดขึ้นแต่ราชวงศ์ฟาติมียะต้องพ่ายแพ้กับซอลาฮุดดีนอันอัยยูบีตอนหลังก็พ่ายแพ้ให้กับชาวตุรกีเพราะว่าพวกเติร์กเนี่ยที่นบีบอกพวกเขาเนี่ยจะทำให้อิสลามนั้นกลับมาสูงส่งอีกครั้งหนึ่งอาณาจักรออตโตมันก็มาทำลายพวกฟาติมียะแล้วก็เกิดเป็นอาณาจักรใหม่เป็นอาณาจักรสุดท้ายก่อนที่ถึงสงครามโลกที่ผมกำลังจะเล่าต่อพอออตโตมันมาเป็นอาณาจักรอิสลามสามารถพิชิตกว้างจนกระทั่งไปถึงขอบเขตโลกเลยนะครับและไปทำให้อังกฤษทำให้ชาวโปรตุเกสทำให้ฝรั่งเศสเนี่ยต้องยอมจำนนและออกไปหาประเทศอเมริกาออกไปหาแผ่นดินใหม่ออกไปหาที่อื่น
ขณะที่พวกเขาถูกอิสลามขยายไปทางยุโรปไปทางสเปนไปนู่นไปนี่ด้วยกับอาณาจักรออตโตมันเนี่ยพวกเขาคิดจะทำลายอิสลามอีกครั้งหนึ่งพวกเขาคิดจะทำลายอิสลามอีกครั้งหนึ่งพี่น้องดูนะครับผมอยากจะให้สังเกตตรงนี้นิดหนึ่งทุกยุคที่ผ่านมาเนี่ยอิสลามพ่ายแพ้เนี่ยไม่ใช่จากศัตรูภายนอกแต่จากภายในกันเองถูกไหมครับถูกเมื่ออาณาจักรออตโตมันขยายอิทธิพลมากมายและความรุ่งเรืองอารยธรรมวัฒนธรรมหลั่งไหลเข้ามาจนเป็นตลาดอิสลามเริ่มไปสนใจโลกดุนยาศาสนาเริ่มทิ้งไปหลังจากนั้นอิสลามอาณาจักรออตโตมันเป็นอาณาจักรที่ต่อสู้กับสงครามฮูเซนด้วยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยซะลาฮุดดีนอันอัยยูบีเนี่ยก็สามารถวิชิตสงครามฮูเซนได้อิสลามก็ขยายอิทธิพลไปมากผู้คนก็หลั่งไหลเข้ามาคริสเตียนมันโกรธแค้นอิสลามอังกฤษฝรั่งเศสโกรธแค้นอิสลามมากจึงรวมตัวกันเพื่อจุดชนวนสงครามและให้อิสลามเนี่ยเข้ามาร่วมสงครามด้วยนั่นเรียกว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอังกฤษฝรั่งเศสนะครับรวมตัวกันนะครับเพื่อก่อตั้งกองทัพใหญ่ขึ้นมาทำทีว่าต่อสู้กับอาณาจักรออสเตรียอาณาจักรออสเตรียชวนออตโตมันเข้าร่วมสงครามด้วยพี่น้องในช่วงเวลานี้เองนะครับในช่วงเวลานี้เองผมอยากจะบอกเป็นข้อมูลเลยนะครับคืออิสลามเราเนี่ยสมมุติว่าถ้ามีผู้นำหนึ่งคนแล้วเนี่ยไม่อนุญาตให้มีอาณาจักรซ้ำซ้อนหรือว่าผู้นำคนที่สองไม่อนุญาตเลยในตอนที่อาณาจักรออตโตมันเป็นอาณาจักรหนึ่งเดียวเนี่ยมันมีชายคนหนึ่งเกิดที่เมืองเติร์กแต่ว่าเชื้อสายเนี่ยมาจากมักกะชายคนนี้พี่น้องจำชื่อให้ดีชื่อว่าชารีฟฮุเซนชารีฟฮุเซนเป็นลูกหลานของท่านฮุเซนลูกของท่านอาลีที่เป็นเขยของท่านนบีชายคนนี้เป็นคนเข้าไปร่วมกับคนอังกฤษเพื่อโค่นล้มอาณาจักรออตโตมันและชายคนนี้ก็คือลูกหลานนบีแต่ชีอะห์ไม่เอามาพูดชีอะห์จะบอกว่าราชวงศ์ซาอุดีเนี่ยเป็นคนเข้าไปร่วมกับอังกฤษแล้วก็มากำจัดอาณาจักรออตโตมันไม่ใช่คนที่เข้าไปร่วมกับอังกฤษและทำลายอาณาจักรออตโตมันก็คือลูกหลานของท่านฮุเซนชื่อว่าชารีฟอัลฮุเซนพี่น้องไปบอกกับชีอะห์ได้เลยไม่ใช่คนในซาอุดีคนคนนี้เริ่มทำการปฏิวัติก่อจราจลแล้วก็เกิดการประท้วงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในสมัยของออตโตมันแต่ว่าไม่ถูกเอามาพูดณปัจจุบันนี้จนกระทั่งสามารถที่จะเอาชนะอาณาจักรออตโตมันแล้วก็ยึดแผ่นดินซาอุดีได้เกือบทั้งหมดยึดริยาดยึดฮิยาสยึดอันนัจเป็นชื่อเมืองสมัยก่อนที่จะเป็นประเทศซาอุดียึดจนกระทั่งเป็นเขตปกครองของเขาเองไม่ขึ้นตรงกับอาณาจักรออตโตมันเห็นไหมพี่น้องเกิดการแบ่งแยกและอาณาจักรออตโตมันที่กำลังเข้าร่วมสงครามเนี่ยเกิดการแบ่งแยกภายในเป็นเขตปกครองที่ถูกเรียกว่าอะไรเรียกตามคนชื่อแล้วกันก็คือชารีฟอัลฮุเซนเป็นคนที่ก่อปฏิวัติพี่น้องพอมาถึงตรงนี้นะครับในสังคมอิสลามเริ่มมีการกราบไหว้กุโบร์ช่วงนั้นมีการกราบไหว้กุโบร์ช่วงนั้นมีชีอะห์เต็มไปหมดมีซูฟีตอริกัตเต็มไปหมดเลยแต่คนที่เป็นอยู่ในอาณาจักรออตโตมันเนี่ยไม่ได้ความสำคัญเรื่องนี้ให้ความสำคัญกับการทำศึกสงครามมากกว่าจนกระทั่งเหมือนกับว่าภายในมันเริ่มแย่พี่น้องพอภายในเริ่มแย่เนี่ยมีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่ามาเนียอิบนุรบีอะห์เดินทางมาอยู่ที่แผ่นดินนัจดินอยู่ที่แผ่นดินดิรตัยยะแล้วมาก่อสร้างให้เป็นเมืองหนึ่งซึ่งในขณะที่อิสลามกำลังขัดแย้งกันอยู่คนนี้มาก่อสร้างเมืองหนึ่งในแผ่นดินนี้แผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินที่เวลาทำการค้าเนี่ยจะต้องผ่านเหมือนเป็นจุดสำคัญทางยุทธศาสตร์ของการทำการค้าแผ่นดินดิรตัยยะเนี่ยก็เลยถูกปกครองกันเองคนในกลุ่มเนี่ยปกครองกันเองเหมือนกับไม่ได้ขึ้นตรงกับออตโตมันแล้วก็ไม่ได้ขึ้นตรงกับชารีฟอัลฮุเซนที่ว่าปฏิวัติได้ไม่ได้ขึ้นตรงกับใครเลย
ดูอัลลอฮฺสุบตะลากำลังจะล้างระบบโลกใบนี้นะครับกำลังจะล้างระบบโลกใบนี้ขณะที่บรรดาชีอะห์เต็มไปหมดเลยคอวาริดเต็มไปหมดเลยการกราบไหว้กุโบร์เต็มไปหมดเลยไม่มีใครไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถจะอะไรครับไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถจะกวาดล้างเรื่องนี้ได้นอกจากอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเท่านั้นนอกจากอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเท่านั้นวันนั้นในช่วงนั้นชายคนหนึ่งเกิดในแผ่นดินอุยัยนะซึ่งไม่ไกลจากแผ่นดินดิรอียะชื่อว่ามุฮัมมัดอิบนุอับดินวะฮับหรือว่าวะฮับีที่เขาเรียกกันนะมุฮัมมัดอิบนุอับดินวะฮับเกิดมาในยุคที่โลกนี้กำลังละสัมละสายมุฮัมมัดอิบนุอับดินวะฮับมองปัญหาของโลกซึ่งต่างจากคนอื่นๆมองคนที่เป็นกษัตริย์มองในเรื่องของการทำสงครามคนที่เป็นบรรดาพ่อค้ามองในเรื่องของเศรษฐกิจคนที่เป็นนักวิชาการมองในเรื่องของมัธยมคนที่เป็นคนนู้นมองอย่างนู้นคนที่เป็นคนนี้มองอย่างนี้คนนี้พยายามแก้ปัญหาในมุมมองของตัวเองแต่มูฮัมหมัดอิบนุอับดินวะฮับพอศึกษาไปแล้วเนี่ยปรากฏเจอว่าสิ่งเดียวที่ทำให้อิสลามตกต่ำคือการทิ้งเตาฮีดการทิ้งเตาฮีดมูฮัมหมัดอิบนุอับดินวะฮับจึงประกาศเตาฮีดในเมืองของตัวเองอุจัยนะแต่ถูกห้ามถูกบรรดาเมืองต่างๆนะครับไม่เคยมีใครมาเรียกร้องเรื่องอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาองค์เดียวไม่เคยมีใครมาเรียกร้องเตาฮีดแบบที่มูฮัมหมัดเรียกร้องทุกคนรับไม่ได้ทุกคนรับไม่ได้เลยชีอะห์รับไม่ได้คนที่กราบไหว้กุโบร์รับไม่ได้คนที่อยู่การเมืองรับไม่ได้บรรดากษัตริย์รับไม่ได้เจ้าเมืองต่างๆรับไม่ได้เพราะการเรียกร้องสู่เตาฮีดมันเป็นการเรียกร้องที่มันต้องทิ้งผลประโยชน์ทั้งหมดไม่มีใครรับได้จึงขับไล่มูฮัมหมัดอิบนุอับดินวะฮับออกจากเมืองอุยัยนะมูฮัมหมัดอิบนุอับดินวะฮับออกจากเมืองอุยัยนะเดินคนเดียวกลางท้องถนนกลางทะเลทรายแล้วก็พูดขึ้นมาประโยคเดียววะมัยยัตตะกิลลาฮะจะจะอัลละฮูมะคอรอจาใครก็ตามที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะให้ทางออกกับเขามูฮัมหมัดพูดคำนี้คำเดียวเชื่อไหมอัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลานำพามูฮัมหมัดอิบนุอับดินวะฮับมาที่เมืองดิรอียะที่ผมบอกเมื่อกี้ปกครองตัวเองอยู่และในเมืองนี้คนที่เป็นผู้นำชื่อว่ามูฮัมหมัดอิบนุซาอูดนี่พี่น้องกำลังจะก่อเกิดซาอุดีมูฮัมหมัดอิบนุซาอูดกับมูฮัมหมัดอิบนุอับดินวะฮับมูฮัมหมัดทั้งสองมาเจอกันเสร็จแล้วได้ตกลงกันยอมรับกันจะต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันเพื่อเชิดชูเตาฮีดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อเชิดชูเตาฮีดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่มูฮัมหมัดอิบนุซาอูดเนี่ยไปร่วมกับอังกฤษไม่ใช่เขาเป็นเอกเทศเขาไม่ร่วมกับใครเลยและเขาเลือกร้องเตาฮีดในขณะที่คนอื่นทำสงครามกันทำสงครามกันทำสงครามกันจนกระทั่งออตโตมานล่มสลายตอนนั้นมูฮัมหมัดอิบนุอับดินวะฮับเสียชีวิตมูฮัมหมัดซาอูดเสียชีวิตแต่ลูกหลานของเขายังต้องทำตามเจตจำนงของพ่อแล้วก็ของมูฮัมหมัดอิบนุอับดินวะฮับเลือกร้องสู่เตาฮีดเลือกร้องสู่เตาฮีดจนกระทั่งสามารถยึดริยาดได้ยึดมักกาได้ยึดมะดีนาได้แล้วก็ปกป้องเมืองนี้ในขณะที่สงครามเกิดขึ้นอาณาจักรออตโตมันล่มสลายอังกฤษฝรั่งเศสแบ่งแยกดินแดนทันทีเหมือนกับว่ามันแค้นอิสลามมานานไปขับไล่มันไปขยายอำนาจที่สเปนไปขณะขยายอำนาจที่อิตาลีไปที่ยุโรปมันแก้แค้นกลับมาแก้แค้นโดยการทำสงครามและแบ่งแยกดินแดนปาเลสไตน์อังกฤษเอาไปฝรั่งเศสเอาซีเรียไปเห็นไหมพี่น้องทุกคนเอาอียิปต์ไอ้นู่นเอาไอ้นี่ไปไอ้นี่เอาเป็นเมืองขึ้นหมดเลยพี่น้องยกเว้นซาอุดีไม่เป็นเมืองขึ้นประเทศซาอุดีในตอนนั้นไม่เป็นเมืองขึ้นของใครอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาปกป้องให้สถานที่ตรงนี้ดำรงซึ่งเตาฮีดของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาอยู่แผ่นดินเดียวที่เหลือเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสพ่ายแพ้สงครามหมดเลยเป็นระบบประธานาธิบดีหมดเลยหลังจากนั้นพอหลังจากนั้นไม่นานอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาก็ทำให้ซาอุดีนั้นมีการปกครองที่อังกฤษก็ตามฝรั่งเศสก็ตามไม่มีจักรวรรดิไหนเข้ามาที่นี่เหมือนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพี่น้องบอกกับเราบอกกับทุกคนว่า
บอกกับว่าอะไรจะไม่ดัจญาลพลพรรคของดัจญาลจะไม่มีใครมีสิทธิ์เข้ามาในมักกะฮ์และเมืองมะดีนะห์พี่น้องทุกวันนี้ไม่มีกาเฟตคนไหนได้เข้าไม่มีคนที่ทำลายอิสลามได้เข้าเมืองนี้ถูกปกป้องจากอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาแต่ว่าคนที่ต้องการทำลายอิสลามเขายังคงอยู่ฉะนั้นชีอะห์ทุกวันนี้พยายามที่จะปล่อยข่าวว่าซาอุดีที่เกิดมาเนี่ยเกิดมาด้วยการเข้าไปร่วมกับอังกฤษทำลายอาณาจักรออตโตมันเป็นความเข้าใจและเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดเราตอบกลับไปกับชีอะห์เลยว่าลูกหลานนบีนี่แหละที่เป็นคนเข้าไปร่วมกับอังกฤษเพื่อทำการโค่นล้มออตโตมันลูกหลานของนบีไม่ใช่ราชวงศ์ซาอุดีการที่ผมบอกลูกหลานนบีเนี่ยพี่น้องไม่ใช่ว่าเขาผิดนะครับมันเป็นในเรื่องของการเมืองแต่มันเป็นการให้ข้อมูลว่าไม่ใช่ราชวงศ์ซาอุดีไม่ใช่มุฮัมมัดอิบนุอะลีวะฮาบวะฮาบีที่เขาบอกเข้าไปร่วมกับอังกฤษไม่ใช่เป็นข้อมูลที่ผิดฉะนั้นซาอุดีเกิดมาด้วยกับความบริสุทธิ์ท่ามกลางความแตกแยกของสังคมและเขายืนหยัดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้พี่น้องฟังฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าก่อนที่วันกิยามะห์จะมาถึงก่อนที่อิหม่ามมะฮดีจะเกิดขึ้นนะครับมุสลิมจะเป็นพันธมิตรฟังให้ดีนะมุสลิมจะเป็นพันธมิตรกับยิวแล้วก็นัสรออีกครั้งหนึ่งฟังให้ดีนะครับมุสลิมจะเป็นพันธมิตรกับยิวและนัสรอและเขาจะร่วมทำสงครามกับศัตรูของอิสลามผมไม่เคยเข้าใจเลยว่าศัตรูอิสลามจะเป็นใครเพราะว่าเราเข้าใจว่าศัตรูอิสลามคือยิวแล้วก็คือนัสรอแต่ตะมีบอกว่ามุสลิมจะเป็นพันธมิตรกับเขาและใครคือศัตรูอิสลามใครกันนะที่เป็นศัตรูอิสลามที่พวกเขาจะรวมตัวไปจัดการผมนั่งคิดอยู่นานนะครับนั่งคิดอยู่นานเลยอันนี้ผมเดานะครับนักวิชาการในสมัยก่อนเขาเดาว่าเป็นพวกเติร์กเดาว่าเป็นพวกแถบอิหร่านแถบอัสฟาฮานพวกนั้นแหละผมเดาปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นชีอะห์พี่น้องเพราะอะไรไหมชีอะห์อยู่อัสฟาฮานอยู่อิหร่านและชีอะห์เป็นศัตรูที่ร้ายกาจไม่เหมือนยะฮูดีและเหมือนนัสรอตรงไหนรู้ไหมครับยะฮูดีและนัสรอเขาไม่ต้องการให้เรารับคริสเตียนหรือว่ารับศาสนายิวเขาไม่ต้องการเขาไม่เรียกร้องมุสลิมให้เขารับยิวนะครับเขาจะฆ่าเราอย่างเดียวถูกไหมเขาต้องจะฆ่าเราอย่างเดียวให้เราลบถูกไปจากโลกนี้อย่างเดียวเลยกดขี่ข่มเหงเรานั่นคือยิวหลอกลวงเราช่อฉนเรานั่นคือยิวนิสัยยิวแต่ชีอะห์เนี่ยมันบอกว่ามันเป็นมุสลิมไม่ใช่ฆ่าเราอย่างเดียวนะครับมันทำลายความเชื่อของเราด้วยยิวฆ่าเราเนี่ยไม่สามารถทำลายความเชื่อเราได้วันที่ฆ่าเราวันที่ปาดคอเราวันที่ยิงเราเนี่ยความเชื่อที่เรามีต่ออัลลอฮ์เนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงแต่ชีอะห์ฆ่าเราเนี่ยไม่ใช่ฆ่าแค่ฆ่าเราเขาฆ่าความเชื่อของเราไปด้วยเอาความเชื่อผิดเข้ามาใส่ให้เชื่อต่อบรรดาอิหม่าม12ให้นู่นให้ผมมองแล้วว่านี่คือศัตรูอิสลามตอนนี้โลกถูกแบ่งออกไป2ฝากพี่น้องฟังให้ดีนะโลกถูกแบ่งออกไป2ฝากฝากหนึ่งซาอุดีอเมริกาใช่ไหมซาอุดีอเมริกาอีกฝั่งหนึ่งชีอะห์กับรัสเซียจีนมันใกล้แล้วครับพี่น้องสงครามที่เป็นสงครามที่ในหะดีษบอกนะครับว่าจะเป็นสงครามใหญ่สงครามที่จะไม่มีความปลอดภัยสงครามที่เวลาเราเดินไปเจอหลุมฝังศพแล้วเราจะบอกว่าฉันน่าจะอยู่ในนั้นมากกว่าจะมาเดินตรงนี้มันกำลังจะเกิดขึ้นข้อมูลฟิตนะต่างๆกำลังจะพังพรั่งพูเข้ามาพี่น้องจำให้ดีแล้วกันอัลลอฮฺซุบฮานูตะลาบอกกับเราแบบนี้ในอายะกุรอานอายะที่26นะครับอัลลอฮฺซุบฮานูตะลาบอกว่ากุลิลลาฮุมมะมาลิกัลมุลกอัลลอฮฺซุบฮานูตะลาเนี่ยเป็นผู้กรรมสิทธิ์ของกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์พี่น้องเป็นเจ้าของอำนาจตูติลมุลกะมันตะชาอูตังซิอูมันตะชาอูอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์จะเอาอำนาจให้ใครปกครองใครเป็นสิทธิของอัลลอฮ์พระองค์จะถอดถอนอำนาจจากใครเป็นสิทธิของอัลลอฮ์แล้วซุบฮานะตะอาลาบอกว่าวะตุอิซซุมันตะชาอูวะตุซิลลุมันตะชาอูบิยะดิกัลค็อยรุ
อินนะกะอะลากุลลิชัยอินกอดีรอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกใครก็ตามพระองค์จะให้เขาสูงส่งมันอยู่ที่พระองค์ใครก็ตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะให้เขาต่ำต้อยมันก็อยู่ที่พระองค์วันก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเป็นประเทศซาอุดีเราเคยมีอาณาจักรออตโตมันเราเคยมีอาณาจักรอับบาซียะเราเคยมีอาณาจักรอุมาวียะทั้งหมดถูกเปลี่ยนแปลงไปอำนาจถูกเปลี่ยนมือไปตลอดทุกยุคทุกสมัยและคนมาดูแลฮารอมีนมาดูแลมักกะฮ์กับเมืองมะดีนะห์คือซาอุดีปัจจุบันนี้มันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลากำหนดและอัลลอฮ์บอกว่าทุกอย่างอยู่ในพระหัตถ์ที่ดีของพระองค์ความดีทุกอย่างอยู่ในมือพระองค์การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันเป็นความดีการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเลือกให้คนที่ในประเทศซาอุดีดูแลมักกะฮ์ดูแลมะดีนะห์เป็นสิ่งที่ดีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลารักษาไว้ให้ชีอะห์กำลังมุ่งทำร้ายซาอุดีคอวาลิกำลังมุ่งทำร้ายซาอุดีทุกคนกำลังมองซาอุดีให้ผิดให้แย่ให้แล้วก็ให้มุสลิมลบกันเองขอให้เราอย่าไปอยู่ในแผนการนั้นขอให้เราทุกคนพ้นจากแผนการนั้นด้วยเถิดขอให้เราไม่เกลียดชังพี่น้องด้วยเถิดขอให้เราไม่อยู่ในแผนการที่ทำลายมักกะฮ์และเมืองมะดีนะห์ด้วยเถิดขอให้เราเป็นคนหนึ่งที่ปราศจากฟิตนะห์ดังกล่าวด้วยเถิดขอให้เราทุกคนนั้นอยู่ในด้านที่ถูกต้องด้วยเถิดด้านสว่างด้านที่ปลอดภัยด้านที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาพอใจด้วยเถิดแล้วขอให้เราพ้นจากฟิตนะห์ต่างๆด้วยเถิดในยุคสุดท้ายนี้พี่น้องถึงแม้ว่าเราอยู่ในแผ่นดินไทยแต่หัวใจของเราผูกพันกับมุสลิมทั่วโลกเราจะอยู่เฉยฉันไม่ยุ่งกับใครไม่ได้เพราะว่าอัลลอฮฺได้รับสั่งให้เรานั้นเป็นเรือนร่างเดียวกันแต่เราต้องอยู่ให้ถูกเราต้องอยู่ให้ถูกมุสลิมจะพ่ายแพ้ไม่ได้จากภายนอกแต่จากภายในจากภายในพี่น้องยืนหยัดอยู่บนกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ให้ถูกแล้วหวังว่าเราทุกคนจะได้ทางนำที่ดีที่สุดวันนี้ก็เป็นข้อมูลแบบหลวมๆนะครับที่มาเล่าให้พี่น้องฟังให้พี่น้องมองเห็นภาพว่าซาอุดีนั้นเกิดมาได้อย่างไรไม่ได้เกิดมาจากคำกล่าวอ้างของชีอะห์ที่บอกว่าเข้าร่วมกับอังกฤษไม่ใช่ซาอุดีเกิดมาด้วยกับกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนี้ซาอุดีจะร่มสลายก็ด้วยกับกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ต้องไม่ใช่จากตัวเราไม่ใช่จากตัวเราที่มองเขาเลวตราบใดที่เขายังดูแลมักกะฮ์ดูแลมะดีนะห์เขาคือคนดีขนาดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังบอกกับเราว่าถ้าเราเห็นคนใดคนหนึ่งทำมัสยิดนะให้คิดว่าเขาเป็นคนดีก่อนคนที่มีโอกาสทำบ้านของอัลลอฮ์นี่ไม่ใช่คนเลวต่อให้เขามีพฤติกรรมที่เลวบ้านปลายเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้เราต้องคิดดีแล้วคนที่ดูแลมักกะฮ์ดูแลเมืองมะดีนะห์เราต้องมองเขาให้ดีที่สุดนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะใครมีคำถามไหมจ้าใช่ครับหลังจากเชื่อแล้วค่อยตัดจ้ะมีคำถามไหมครับถ้าไม่มีแล้วนะครับก็ผมก็จะจบการเทศนธรรมในวันนี้เพียงเท่านี้นะครับดีใจมากนะครับที่ได้เจอพี่น้องทุกท่านครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์